ครับสวัสดีทุกท่านนะครับในสวนสาธารณะเพื่อการเรียนรู้ในที่นี้นะครับพบกับหมอคอม PTT หรือหมอคอมพุทธทอล์กนะครับทุกวันอังคาร 13:00 นถึง 14:00 นนะครับวันนี้ก็6สิงหาคม2567แล้วนะครับผมก็เข้าสู่เดือนสิงหาตอนนี้ก็จะเป็นราศีกรกฎย่างเข้าราศีสิงห์นะครับเรื่องของหมอดูไม่มีแต่เรื่องของหมอคอมเชิญทางนี้นะครับก็เชิญมาดวงนะครับถ้าคุณฟังรายการนี้เยอะๆคุณจะใช้ไอทีเท่าเดิมจะเก่งขึ้นหรือแย่ลงอันนี้ก็ตอบยากมากเลยก็คิดถึงเรื่องดวงชะตาก็คิดถึงหมอดูแต่คิดถึงคู่หูไอทีก็อย่าลืมนะครับหมอคอม PTT ในนี้วันนี้ก็มาแบบนี้ก็ได้นะครับเมื่อคืนนี้หลายคนคงจะได้ติดตามเรามาพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับข่าวสารช่วงนี้ก็ต้องเรื่องของเงินดิจิทัลไม่ใช่แล้วโอลิมปิกสิครับเมื่อคืนก็ถึงแม้ว่าเด็กไทยของเราน้องๆยังไปไม่ถึงฝั่งฝันแบบเป็นที่หนึ่งของโลกอย่างเหรียญทองโอลิมปิกนะครับน้องวิวกุลวุฒินะครับผมอาจจะออกเสียงไม่ชัดนะก็ได้เหรียญเงินแบดมินตันชายเดี่ยวในโอลิมปิกเราติดตามมาตั้งสมัยกี่ปูเป็นเกือบเป็น10ปีแล้วกับน้องเมย์ผมเรียกเป็นน้องได้หมดนะน้องเมย์รัชนกนะครับที่ได้แชมป์เยาวชนโลกแชมป์โลกน้องวิวก็เดินตามแล้วก็มาในครั้งนี้ก็ติดตามตั้งแต่รอบ8คนป่ะที่ชนะมือหนึ่งของโลกมาและรอบที่แล้วก็ชนะนักแบดมินตันมือ7ของเรามือ8นะครับเข้าไปชิงกับแชมป์เก่าที่เป็นแชมป์เหรียญทองปีที่แล้ว4ปีที่แล้วโอลิมปิก4ปีแล้วรวมถึงเขาก็เป็นมือวางอันดับ2ของโลกโหแหม1ก็ชนะมาแล้ว2แต่ว่าเขาบอกว่าตัวเขาสูง194เซนนะครับมีความรู้อีกอย่างนึงนะครับแต่ว่าโอ้พอได้ฟังอันนี้มันก็เกือบนะแต่ไม่เป๊ะนะครับเขาบอกกันว่าในร่างกายคนเราเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นแบบน่าอัศจรรย์เอามากๆเลยมันมีอะไรติ้งมาเนี่ยไม่เป็นไรนะครับยังไม่ตอบนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยนะครับสำหรับในส่วนของร่างกายคนเราเนี่ยเขาบอกว่านักแบดมินตันที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกครั้งนี้ก่อนที่ชนะน้องวิวของเราไปน้องวิวเลยได้เหรียญเงินแต่ว่าเก่งมากๆเก่งมากๆเก่งมากๆน้องวิวสุดยอดจริงๆครับมาถึงขนาดนี้เป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของแบดมินตันเมืองไทยแล้วนะครับที่ได้เหรียญครั้งแรกและเป็นเหรียญเงินด้วยครับผมยินดีด้วยนะครับผมแหมนะน่าจะเราน่าจะไปเล่นกีฬามั่งเนาะก็เขามีสถิติออกมาบอกเลยว่านักแบดมินตันที่ชนะน้องวิวเราเนี่ยที่ได้เหรียญทองเนี่ยสูง194เซนเดี๋ยวกลับไปบ้านเย็นนี้กลับบ้านเย็นนี้ยังมีคนแช่นมให้อ้าวยังต้องไปกินนมอยู่นะเพื่อให้สูงวันนั้นขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับแล้วบอกกับพี่มอเตอร์ไซค์ว่าพี่เขาบอกผมว่ามอเตอร์ไซค์มันสูงหน่อยนะผมบอกกับพี่มอเตอร์ไซค์ว่ามอเตอร์ไซค์พี่ไม่สูงหรอครับผมเตี้ยผมสูงประมาณ160กลางๆครับเพื่อนเพื่อนๆ165 166 167ประมาณเนี้ยมันวัดมาไม่เคยเท่าๆกันเลยแล้วผมบอกกับพี่เขาว่าเดี๋ยวผมต้องไปกินนมเพิ่มนะครับพี่เขาบอกว่ามันไม่เพิ่มทางสูงสิมันจะเพิ่มทางข้างนะน้องเอาสิก็นักแบบชาวอะไรชาวเดนมาร์กใช่ไหมที่ได้เหรียญทองไปเขาสูง194แล้วมีคนไปตรวจสอบระยะของแขนตั้งแต่กลางมือไปมือซ้ายไปทางซ้ายมือขวาไปทางขวาคือกลางแขนสุดเลยกว้างเกือบ2เมตรตัวเขาสูง194นะแต่มือตั้งแต่ปลายนิ้วที่ยืดไปสุดอาจจะเป็นนิ้วกลางมั้ยนิ้วกลางนิ้วชี้อะไรเนี่ยแล้วแต่คนนะแล้วก็มือขวาไปอีกฝั่งนึงมือซ้ายไปฝั่งนึงปุ๊บวัดได้2เมตรยาวมากพี่น้อง
ในเรื่องของความอัศจรรย์ของร่างกายคนเราเนี่ยเราสามารถวัดได้จากระยะของปลายนิ้วคืออ้าแขนสุดแขนเนี่ยจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะใกล้เคียงกับส่วนสูงของมนุษย์เราครับเนี่ยอย่างเนี้ยเขาบอกเลยว่าคนนักแบดคนเนี้ยสูง194แต่แขนเขากว้างกว่าคนปกติเขาแขนกว้างประมาณ199เกือบ200เซนติเมตรอย่างเงี้ยครับเป็นต้นดังนั้นร่างกายมนุษย์เรามันอัศจรรย์มากเลยคุณสูงเท่าไหร่คุณลองอ้ามือเลยครับมือซ้ายยื่นไปสุดมือขวายื่นไปสุดสายขวานะครับกลางแขนเหมือนกลางแขนนะครับนั่นคือใกล้เคียงกับความสูงของตัวคุณนะครับแล้วมีภูมิปัญญาที่หลายคนใช้งานกันรอบเอวของเราใครเคยลองกันบ้างผมว่าหลายคนตั้งแต่เด็กหลายคนตั้งแต่เด็กเนี่ยครับเคยลองกันนะครับผมเคยลองกันคือรอบเอวของเราถ้าคุณเอากางเกงโดยเฉพาะคุณไปลองกางเกงยีนกางเกงสแลกแล้วก็ให้เขาติดตะขอไว้ให้เรียบร้อยนะครับติดตะขอให้เรียบร้อยแล้วคุณมาวัดกับรอบของคอครับผมมันจะได้ขนาดเท่ากับรอบเอวคือรู้ว่ากางเกงตัวนี้ใส่ได้หรือกางเกงตัวนี้ใส่ไม่ได้เออร่างกายคนเรามันอัศจรรย์ขนาดนั้นเหรอถ้าเราอ้วนที่พุงคอเราก็จะหนาขึ้นด้วยเหรอโอ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่อีกอันนึงไม่แน่ใจผมจำผิดป่ะนะครับขนาดรองเท้าโอ้ยจริงไหมเนี่ยเทียบเข้ากับขนาดหน้าเราใครกล้าขึ้นมาวัดมั่งไม่กล้าวัดผมเคยคิดจะขึ้นมาวัดลองโอ้ขนาดรองเท้ากับขนาดหน้าเราเนี่ยมันคือขนาดเดียวหน้าเรายาวเท่ากี่เซนขนาดเท้าเราก็ยาวกี่เซนนั่นเหรอโอ้โหแม่เจ้าร่างกายมนุษย์เรามีหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยผมไปฟังมาแล้วแต่ความด้วยอายุของผมตอนนี้ก็ขึ้นเลขใหม่มาแล้ววันนี้เป็นวันใหม่ของผมอีก1วันนะครับที่ก้าวเข้ามาสู่อายุใหม่เป็นตัวเลขที่บวกขึ้นมาเนี่ยครับเลยมา1วันแล้วคือเราก็เลยต้องบอกว่ามันมีอะไรที่เริ่มหลงลืมฟังมาก็จะเรียนรู้จดจำได้ไม่เท่าเด็กๆกันแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็จะแวะเวียนเข้ามาแบ่งปันร่วมพูดคุยกับชาวสวนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับผมยังเหมือนเดิมครับยังมีการบันทึกนะครับเสียงแล้วถ้าวันนั้นเทปมีคุณภาพของเนื้อหาค่อนข้างดีก็จะนำเผยแพร่ในช่องทางของ1414ทุกๆช่องทางด้วยนะครับผมนี่แหละครับก็ เรื่องน้องวิวกุลวุฒิท่านเดียวนี่ยาวมากันเลยนะครับมีข้อมูลจากทางวิเคราะห์บอลจริงจังที่แนะนำเรื่องราวตั้งแต่น้องวิวกุลวุฒิเด็กๆเนี่ยครับเพื่อนๆสามารถไปอ่านได้ใน Facebook นะครับมันยาวค่อนข้างยาวมากแล้วทางเรื่องราวเช้านี้คุณสรยุทธ์กับคุณไบก็นำเอาจากเรื่องวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยมาบอกคือคนเรากว่าจะมาถึงวันนี้ประสบความสำเร็จแบบนี้แม่ชอบที่เป็นแบบนี้นั่นมันวันนั้นติ๊กตอกอยู่ๆก็ขึ้นเพลงนี้ขึ้นมานะครับผมก็เราก็ย้อนกลับไปเป็นเพลงเก่าๆกันไปเนาะสมัยถ้าคนดูกีฬาเมื่อก่อนจำได้ป่ะผีกาก้าผีกาก้าผีกาก้ามาจากอะไรนะหมีแพนด้าใช่ไหมหมีแพนด้าผีกาก้าก็มาจากในส่วนของตอนนั้นกาก้าเขาไปยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงผีแดงเยอะก็เลยเรียกเป็นผีกาก้าแต่ถ้าเรามีแพนด้าหมาแพนดี้ก็ว่ากันไปนะครับผมวันนี้คืนนี้และต้องคืนนี้สิ3:30เวลาในประเทศไทยเวลาของที่ฝรั่งเศสที่จัดโอลิมปิกครั้งนี้น่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับนักมวยหญิงนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแต่ก็เชียร์เธอมาตั้งแต่ยกรอบก่อนหน้านี้แล้วก็รอบนี้เราต้องบอกว่ามีประเด็นมีดราม่าที่เขาจะต้องไปต่อยกับนักมวยหญิงเหมือนกันแต่ว่ามีประเด็นเรื่องของโครโมโซม X โครโมโซม Y เรื่องของโครโมโซมพวกนี้เรื่องชีววิทยาเนี่ยผมเรียนแต่เรียนก็เรียนแล้วก็คืนครูไปแล้วเคยดูยังมี YouTube ด้วยคืนครูไปยังแต่ของผมคืนครูไปแล้วเขามีโครโมโซม XXYY แต่ถ้าเป็นผู้ชายมันต้อง XY แต่ว่านักมวยที่จะต่อยกับ
น้องนักมวยหญิงไทยเราคืนนี้เพื่อชิงเข้าไปชิงเหรียญทองรอบนี้จริงๆก็ขอแสดงความยินดีกับนักมวยหญิงท่านนี้ด้วยที่จริงๆจะแพ้จะชนะเขาการันตีเหรียญทองแดงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าชนะจะได้เข้าชิงเหรียญทองก็มาลุ้นกันคืนนี้อีก1วันนะครับผมก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในเมืองไทยที่เมื่อคืนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางที่แถวสยามเซ็นทรัลเวิลด์หรือตรงหอศิลป์ทางมามุนคลองทางนั้นหลายๆที่เลยก็มีการเปิดจอมอนิเตอร์แล้วมีคนไปร่วมกันเชียร์และนั้นที่เมื่อวานนะครับช่วงเย็นอนุสาวรีย์สยามเนี่ยฝนตกด้วยนะครับผมหลายคนก็ยังรุ้นไปเชียร์กันนะครับผมก็เป็นปรากฏการณ์ที่ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนู้นเลยแม่เราต้องดูเขาทรายพี่เขาทรายกาแล็กซี่ของเราผมจำได้สมัยเด็กเนี่ยโอ้โหที่บ้านเป็นจอเขาดำอยู่ป่ะตอนนั้นแต่เริ่มรู้สึกจำได้มีจอสีแล้วเป็นโทรทัศน์จอสีแล้วของผมบ้านผมตอนนั้นมีเขาดำอยู่เครื่องนึงแล้วจอเขาดำ14นิ้วแล้วก็จอสีเนี่ย17นิ้วแล้วโทรทัศน์จอสีเนี่ยด้านข้างขวามือจะมีปุ่มด้านบนเป็นปุ่มแบบเป็นแนวนอนนะเป็นปุ่มเล็กๆแนวนอนเนี่ย6ปุ่มแล้วก็ด้านล่างแถวบน6แถวล่าง6จะมีทั้งหมด12เนี่ยครับก็แล้ววิธีการจูนมันจะเหมือนมีพลาสติกที่เป็นคล้ายๆไขควงอะครับจิ้มเข้าไปในรูแล้วหมุนหาคลื่นแล้วก็ต้องจูนให้ตรงช่องจำได้เลยเวลาเปลี่ยนช่องทีก็ต้องเดินไปที่ทีวีสีแล้วก็กดแต๊กแต๊กอย่างเงี้ยครับโอ้โหสมัยตอนแบบพี่ขอทรายกาแล็กซี่ต่อยเนี่ยเขาผมก็ไม่รู้นะเพราะเมื่อก่อนผมไม่ได้แบบนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนคือผมเรียนโรงเรียนใกล้บ้านตลอดนะครับโรงเรียนใกล้บ้านคือ1ป้ารถเมย์กับ2ป้ารถเมย์ก็คือเดินประมาณ10นาทีหรือยังเก่งก็ไม่เกิน20นาทีเราก็เดินไปกับโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ก็เลยไม่ได้ค่อยมีประสบการณ์ว่าเขาบอกถนนโล่งถนนโล่งเนี่ยจะโล่งไม่โล่งผมไม่ค่อยรู้เพราะเราก็เดินก็เห็นตรงแถวบ้านมันรถติดบ้างไม่ติดบ้างเป็นเรื่องปกติแต่เราเดินอ่ะเราก็เลยไม่ติดนะครับผมแต่ว่าเขาก็ยังเป็นตำนานกันไปเรื่องของเวลาคุณเขาไซกาแล็กซี่นะเวลามีต่อยมวยทีไรก็จะถนนโล่งนะครับผมรวมถึงมียุคนึงที่เราเชียร์คุณต๋องสิทธิ์ชอยนะผมก็ดูอยู่หูพี่ต๋องแข่งสนุกเมื่อไหร่โหเปิดดูทั้งวันเลยแล้วก็มีในยุคนึงของคุณภราดรศรีชาพันธ์นะครับเทนนิสโหช่วงนั้นก็แหมสนุกสนานกันไปแต่พอยุคนึงที่ทีวีเราหายไปเนี่ยครับเรามายุคของรับชมผ่าน True ID รับชมผ่าน ASPay รับชมผ่านช่องดาวเทียมต่างๆเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงฟันเราก็จะไม่สะอาดนะครับไม่ใช่ครับเราต้องเปลี่ยนแปลงที่สระแอปปาลอลิงงองูเปลี่ยนแปลงถ้าแปลงตัวนู้นนั่นมันแปลงสีฟันแปลงทาสีอย่างนั้นภาษาไทยนี่ไม่ง่ายเลยนะแต่เพื่อนๆครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ถนัดกับการสะกดคำเดี๋ยวนี้มีหลาย AI นะครับ artificial intelligence นะครับแต่ Apple ใช้ Apple intelligence โอ้โหคือก็ต้องบอกว่า AI ช่วยเรื่องการแก้ตัวสะกดภาษาไทยก็ช่วยได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของโอลิมปิกเราลากยาวกันไปถึงอดีตได้ยังไงเนี่ยได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเราเอาเรื่องอะไรต่อดีมีหลายเรื่องเลยว่าจะเล่าเรื่องอดีตแต่ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวก็เอาแต่เรื่องคนเก่าคนแก่มาคุยกันเนาะขออภัยครับมาต่อกันนะครับเรื่องของเชิญเลยครับเชิญเลยมีอะไรเพิ่มเติมข้อมูลได้เลยครับนักมวยหญิงชื่ออะไรพอใครจำได้บ้างสวัสดีครับสวัสดีหมอคอมแล้วก็สหายทุกท่านในส่วนสาธารณสุขการเรียนรู้นะครับท่านที่เคารพครับเมื่อกู้พอเข้ารายการมาหมอคอมก็ยังมีพลังมากมายเหมือนเดิมนะครับพูดคุยเรื่องราวดีๆให้เราฟังวันนี้จริงๆ
สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อครู่เข้ารายการมาเนี่ยมอคอมยังมีพลังมากมายนะครับแล้วก็มีเรื่องราวดีๆให้เราฟังเหมือนเดิมเรียกว่าเกินกว่า1ปีแล้วนะครับที่หมอคอมมาเป็นหมอคอมพูดคุยกับเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับเป็นวันพิเศษเป็นโอกาสพิเศษเรียกว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของสหายหมอคอมนะครับเราชาวสวนผู้เรามีความยินดีนะฮะแล้วก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตารอว่าเดี๋ยวพอท่านเข้ามาวันนี้เราจะได้ร่วมใจกันอวยพรท่านนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นกำลังสำคัญด้านเทคโนโลยีมายาวนานอย่างผมเนี่ยก็จำได้ว่าเคยยินชื่อแต่เป็นเยาวชนจนตอนนี้เป็นหนุ่มใหญ่แล้วนะครับก็ได้รับความรู้จากท่านแล้วก็ได้มาร่วมงานกันในหลายโอกาสบ้างเรื่อยมานะครับวันนี้พวกเราชาวสวนสาธารณสุขนิวครับจึงขอโอกาสได้ทำหน่วยความบังเกิดหรือวันคล้ายวันเกิดนะครับให้ท่านสหายหมอคอมนะครับให้ท่านมีพลังใจกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับนำสิ่งดีๆอย่างนี้มาฝากเราเรื่อยไปในกลุ่มคณะกรรมการนะครับจึงขออนุญาตไปผ่อนท่านแล้วก็จริงๆมีของขวัญวันเกิดให้ด้วยนะฮะพอดีวันนี้คนขนส่งรับนะครับที่ผมเองนะฮะเดี๋ยวคงถือไปให้ในวันต่อไปนะครับในโอกาสต่อไปแต่เราเตรียมกันไว้แล้วล่ะครับเชิญสุดเพลงวันเกิดให้หมอคอมเลยครับวันนี้เป็นวันเกิดวันที่เธอได้เกิดมาให้ไหมฉันคงไม่มีอะไรมากมายนอกจากอวยพรให้เธออยากจะขอเธอเธอทุกดวงดาราช่วยนำพาให้เธอได้เจอแต่สิ่งที่ดียังมีเรื่องให้เธอเจอแต่สิ่งที่ดีที่ฉันขออะไรได้อย่างฉันขอเพียงสักอย่างจากเธอได้ไหมในวันฉันไม่มีฉันข้างกายดูแลตัวเองให้ดีอยากจะขอเธอเธอทุกดวงดาราที่ช่วยนำพาให้เธอได้เจอแต่สิ่งที่ดียังมีเรื่องหมายให้เธอเจอแต่สิ่งที่ดีอยากจะขอเธอเธอมาทุกตัวที่ช่วยนำพาให้เธอได้เจอแต่สิ่งที่ดียังมีเรื่องให้เธอเจอแต่สิ่งที่ดีให้เธอโปรดจงโชคดีครับผมก็หนึ่งในวันเกิดในรอบสองปีนะครับวันนี้เมื่อวานเนาะครับก็ไม้ที่ประกอบจงมีแต่ความสุขสุภาพธารมัยแข็งแรงนะครับผลิตสื่อผลิตความรู้และมาคู่กับส่วนสาธารณะพวกเราไปนานๆเนาะโดยผมประธานฝ่ายกิจกรรมส่วนสาธารณะการเรียนรู้ครับแนวใหม่ไว้ให้นครครับ Happy Birthday ขอบคุณครับแม่ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับน้ำตาซึมเลยครับผมในชีวิตผมต้องบอกว่ามีคนมา Happy Birthday ไม่ค่อยเยอะนะครับผมต้องบอกว่าในวันที่เป็นวันเกิดเนี่ยทุกครั้งคุณแม่จะบอกเสมอว่ามันคือวันธรรมดาวันหนึ่งแล้วพอเราโตขึ้นเราได้รู้ถึงเวลาอันยาวนานนะครับที่เราได้อยู่ในท้องของคุณแม่เราเนี่ยถึง8เดือนบ้าง9เดือนบ้างบางคนอาจจะเกินแล้วแต่นะครับซึ่งสมัยก่อนหลายคนก็จะทราบว่าเป็นการคลอด
แบบธรรมชาติความทรงจำที่เราได้เรียนรู้หรือการเล่าต่อจากผู้ใหญ่มันเป็นอะไรที่มันเหมือนเราได้ดูในหนังได้ดูในละครการคลอดแบบธรรมชาติเนี่ยมันเจ็บและมีน้ำตาเราเกิดมาพร้อมกับเสียงอูแวอูแวแล้ววันหนึ่งมันก็มาบรรจบ1ปีมี365วัน366วันเป็นให้รู้ว่าวันนี้คือเป็นวันที่เราได้เกิดมาคนไทยก็นับศูนย์ตอนเราเกิดส่วนผมคนจีนก็นับ1เพราะว่านับตอนอยู่ในท้องด้วยคุณแม่แบบบอกในทุกๆครั้งเลยว่าตอนวันเกิดท่านนะครับว่าให้วันนั้นเป็นวันธรรมดาวันนั้นไม่ต้องมีเค้กไม่ต้องมีอะไรพิเศษขอเพียงอย่างเดียวคนในครอบครัวมากินข้าวด้วยกันอยู่พร้อมกันกินข้าวจากหม้อเดียวกันแม่ก็มีความสุขแล้วเมื่อวานเป็นอีกหนึ่งวันเหมือนกันครับที่ผมเองก็ตกเย็นผมก็ทำงานตามปกติเหมือนเดิมเลยครับก็เหมือนกับทุกคนบางคนก็มีแวะมาเจอกันเพราะเมื่อวานที่สากลบริการนะครับหลายคนอาจจะแวะมามีการแจกไม่เท่าขาวใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายคนก็แวะมาผมก็ได้รับจากท่านประธานส่วนด้วยขอขอบคุณมากๆอร่อยมากรับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วก็คืออินทผลัมสดนะครับก็ได้รับมาด้วยก็อร่อยมากๆลูกใหญ่มากปีนี้ขอบคุณมากๆเลยรวมถึงนะครับพอเลิกงานตอนเย็น5โมงก็ไปทานข้าวกับคนข้างตัวเนี่ยนะครับนิดนึงนะครับผมมันไม่ได้ติดอะไรเลยใครจะแท็กใครจะโพสต์หรือใครจะคิดใครจะอย่างไรผมเองหลังๆมาไม่มีการโต้ตอบไม่มีการอธิบายไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าจะมีทั้งคนแท็กทั้งแท็กเราทั้งอะไรเราเป็นเรื่องปกติผมยินดีแต่ว่าขอให้มันมีข้อมูลซึ่งมีเพื่อนเหมือนกันก็ไปทานข้าวด้วยกันนี่แหละในกิจกรรมวันเดียวแต่ว่าก็มาโพสต์แยกวันก็อาจจะแยกวันพอแท็กปุ๊บผมก็มันเป็นเรื่องขำมากกว่านะอย่างวันอาทิตย์ตอนเช้าเพื่อนก็แท็กกันว่าเราได้ไปกินอาหารแถวสามยอดกันตึ้งวันอาทิตย์ผมเองก็กดถูกใจด้วยกดแล้วกดขอบคุณด้วยเพราะว่าก็ไปกับเขาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องอธิบายว่าไปเมื่อไหร่ยังไงคือ Facebook อะครับเราผมให้ข้อมูลเลยว่าเราอย่าไปฟิกว่าเขาโพสต์เวลานี้มันจะต้องทำเวลานี้คือจริงๆเรื่องราวทั้งหมดอาจจะเกิดวันอื่นก็ได้ผมก็โทรหาน้องท่านหนึ่งน้องเขาทักผมว่าอ้าวพี่อยู่ข้างนอกไหมเหรอผมบอกไม่ใช่ครับผมอยู่บ้านเหมือนเมื่อวานเช่นเดียวกันครับก็มีเพื่อนอีกท่านหนึ่งเพื่อนท่านเดิมเนี่ยเขาโพสต์ว่าพอดีช่วงวันก่อนนั้นตอนบ่ายก็ไปทานอาหารที่ร้านลาบปากอีกเหมือนกันแล้วก็เพื่อนเขาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์มาแล้วก็แปะรูปที่เราไปทานข้าวด้วยกันที่หน้าร้านนั้นผมก็ขอบคุณแล้วก็ยังจะเดินทางที่จะไปศึกษาเรียนรู้พบเจอเรื่องราวใหม่ๆอีกเช่นกันเพราะผมโทรหาน้าสาวผมหรืออาอีครับอาอีบอกว่าไปทำอะไรแถวหัวลำโพงกินข้าวไปกินข้าวกับเพื่อนเหรอผมบอกอ๋ออันนั้นมันตั้งแต่วันก่อนนู้นแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับคนข้างตัวผมนะครับที่สาวรีเนี่ยเอาแล้ววันสุดพิเศษเนี่ยกินอะไรหลงกินอะไรผมชื่อหลงนะหลายคนอาจจะรู้จักแล้วก็อาจจะได้ยินจากเพื่อนๆว่าผมชื่อเล่นชื่อหลงนายหมอคอมเนี่ยเป็นบริการชื่อบริการหมอคอมผมเลยมาตั้งชื่อว่าผมเป็นนายหมอคอมให้เป็นฉายากันไปนะครับซึ่งผมบอกว่าแล้วกินอะไรผมบอก KFC ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ KFC นะครับอย่างเช่นคุณสั่งอย่างเช่นข้าวไก่ทอดแกงเขียวหวานใช่ไหมเข
ขาจะมีข้าวไก่ยำข้าวไก่ทอดแกงเขียวหวานเนี่ยอย่างเช่นสาขาเซนจูรี่สาขาเซ็นเตอร์วันเนี่ยผมว่าหลายคนเคยกินกันแต่ว่าหลายคนถ้าทราบแล้วผ่านนะครับแต่ถ้าไม่ทราบเนี่ยคุณจะเสียโอกาสนะคืออย่างเช่นคุณกินเซตเนี้ย79บาทข้าวไก่ทอดแกงเขียวหวานข้าวไก่ทอดคือยำข้าวยำไก่ทอดยำไก่แซ่บเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเมนูข้าวตอนนี้เหลืออยู่2เมนูเนี่ยข้าวแกงเขียวหวานกับข้าวยำไก่แซ่บเนี่ยครับเขาจะมีน้ำให้แก้วนึงคือเขามีแต่แก้วมาให้และเขาจะมีจุดให้เราเติมน้ำแข็งและเติมน้ำซึ่งมีน้ำเป๊ปซี่น้ำส้มน้ำไม่แน่จะมีเซเว่นอัพด้วยไหมน้ำลิปตันอย่างเงี้ยคุณรีฟิลกินได้ไม่จำกัดเซตหนึ่ง79บาทเนี่ยครับเมื่อวานเนี่ยครับผมสวรรค์ของความสวรรค์ของวันพิเศษของผมเลยแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วผมกดไปกินอยากจะกินเพิ่มเป็น4แก้วแต่ผมก็กินไป3แก้วครับกินลิปตันไปแก้วเป๊ปซี่ไปแก้วน้ำส้มไปแก้วเนี่ยมันเป็นสวรรค์ของคนอายุระดับผมที่แบบการได้กินน้ำหวานเยอะๆอย่างเงี้ยวันในวันพิเศษวันนึงมันก็มีความสุขแล้วกับคนพิเศษมีความสุขแล้วเมื่อคืนนี้พี่ชายก็ยังมาเซอร์ไพรส์นำของขวัญที่แบบผมเองผมเป็นคนขี้เหนียวขี้งกอะครับเพื่อนๆผมต้องบอกเลยว่าบอกไว้เลยถ้ามีเสียงเดี๋ยวนี้เอาเสียงผมอย่างเงี้ยไปสามารถทำ AI ได้ใช่ไหมครับแจ้งไว้ตรงนี้เลยครับแจ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วเป็นสัญญากันไว้เลยในนี้ว่าถ้าเพื่อนๆช่วยสัญญากับผมด้วยนะว่าถ้าผมโทรไปยืมตังค์เนี่ยตัวปลอมนะครับถ้าผมโทรไปยืมตังค์เนี่ยตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงนะครับผมถ้าผมจะยืมผมยืมอยู่คนเดียวผมยืมตอนนี้ถ้าเมื่อก่อน2คนจะมีมาม่ากับไออีนะครับผมจะยืมแต่เดี๋ยวนี้ก็เหลือแต่ไออีคนเดียวแล้วแหละที่จะยืมนะครับผมคือถ้าผมโทรไปยืมตังค์ใครเป็นไปไม่ได้นะครับบอกว่าหมอคอมตัวปลอมหมอคอมตัวปลอมนะครับผมอาจจะใช้ AI ตอนนี้ต้องระมัดระวังกันเลยเสียงเหมือนเสียงคล้ายมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่เราหน้าประหมั่นพรั่นพรึงกันได้นะครับแม่ก็ต้องขอขอบคุณกับคำอวยพรจากในส่วนของท่านประธานกิจกรรมของในสวนขอบคุณที่ทางสวนให้โอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยก็อย่างที่ทราบเนาะก็ตั้งแต่น่าจะประมาณพฤษภาปีแล้วก็1ปีกว่าๆที่เราเดินทางอยู่ด้วยกันมีทั้งทำผิดมีทั้งทำถูกมีทั้งผมยอมรับเลยผมเป็นคนที่พูดจาพูดไวปากไวอาจจะพูดเข้าหูท่านไม่เข้าหูท่านอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วยในตัวตนของผมเป็นคนค่อนข้างพูดไวปากไวและก็พูดจาอาจบางครั้งลืมคิดว่าการรักษาน้ำใจไว้ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าผมเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เด็กจนโตซึ่งคุณแม่บอกเสมอว่าให้ผมลดลงผมก็รับปากคุณแม่แต่ทุกวันนี้ผมก็ยังทำไม่ได้ผมก็ยังเป็นคนเดิมปากหมานะครับแม่ก็ยังแก้ไม่ค่อยหายพูดไวพูดเยอะบ่นก็เยอะแต่จะพยายามนะครับเพื่อนเคลื่อนครับสัปดาห์หน้าแล้วนะเนาะเป็นวันแม่ใครที่ยังแม่อยู่มีแม่อยู่ขออภัยใครที่ยังมีแม่อยู่กอดเขากอดท่านนะครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสเหมือนผมหรือเหมือนเพื่อนๆอีกหลายคนผมชอบเพลงหนึ่งมากเลยขออนุญาตร้องในนี้ให้ฟังนะครับเสียงผมอาจจะไม่ดีนะทำนองไม่ได้แต่ก็อยากร้องเพลงนี้เพื่อเตือนให้ทุกคนคิดถึงคนที่รักให้มากๆเพราะบางครั้งเราอาจจะลืมไปก็ได้นะครับว่าคนที่รักของเราเขาว่าไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรือตัวเราเองไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไปทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับร้องท่อนฮุกเลยเนาะถ้าร้องผิดไงขออภัยด้วยผมเป็นคนที่จำเนื้อร้องไม่ค่อยได้มีเงินทองมากมาย
ซื้อความรักความสุขไม่ได้แต่ว่าฉันนั้นก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันดีแค่ไหนที่มีเธอลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าตัวฉันควรจะกอดเธอไว้ลืมไปว่าชีวิตเปราะบางขนาดไหนลืมไปว่าทุกวันอาจไม่ได้เจอเธอเหมือนเดิมลืมไปว่าชีวิตนั้นดีแค่ไหนที่ได้พบความรักที่ดีของเธออย่าลืมนะครับกอดคนที่คุณกอดคนที่คุณรักกอดคุณแม่ของคุณแล้วก็เป็นห่วงเขาแล้วก็อย่าลืมช่วยสมัครแอปทางลัดให้เขาด้วยเนาะเพื่อจะได้รับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับตอนนี้ก็เข้าไปที่แอปทางลัดครับแล้วก็ไปที่อะไรนะสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบอะที่อยู่ต่อจากเมนูนะครับรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทแต่ว่าถ้าเราทำไม่ได้หาคนช่วยนะก็เดี๋ยวเขาจะเปิดพื้นที่ก็บางคนไปไปรษณีย์บางคนไปกรุงไทยนะครับก็ตอนนี้ก็ลงทะเบียนผ่านธนาคารก่อนแต่ว่าใครที่เราเป็นผู้เปราะบางเนาะก็16กันยายนเขาก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นจุดสำหรับผู้พิการนะครับแต่ถ้าใครลงได้พอที่จะมีคนช่วยนะครับก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไว้มีเลขบัตรมีชื่อนามสกุลมีเลขหลังบัตรเลขหน้าบัตรเนี่ยมัน13ตัวเลขหลังบัตรมันก็ยังมีตัวภาษาอังกฤษตัวเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษตัวใหญ่2ตัวแล้วก็ตัวเลขอีก10ตัวอันนี้คือเลขเขาเรียกเลเซอร์หลังบัตรนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่สำคัญที่สุดคือต้องสแกนหน้าอันเนี้ยต้องหาคนช่วยถ้าใครไม่ได้มีสกิลค่อนข้างสูงแต่ถ้ามีสกิลพอลองทำดูได้สิ่งที่เขาให้ทำก็คือการพยักหน้าการพยักหน้าเนี่ยก็คือการที่เราเอาคางลงมาที่ใกล้กับคอแล้วก็ยกขึ้นไปปกติแล้วก็คางลงมาใกล้กับคอแล้วก็กลับขึ้นไปปกติเนี่ยช้าๆไม่ต้องเร็วมากนะครับเราเรียกว่าการพยักหน้าผมต้องบอกเลยว่าการทำท่าทางต่างๆเนี่ยหูช่วงหนึ่งที่ผมไม่เคยทำอย่างเช่นทำมินิฮาร์ทอย่างเงี้ยความเข้าใจของคนตาบอดก็เหนื่อยเหมือนกันนะเวลาไปถ่ายรูปด้วยกันกับงานกิจกรรมต่างๆไปเที่ยวด้วยกันแล้วทำมินิฮาร์ทหน่อยช่วงแรกๆมินิฮาร์ททำยังไงเขาต้องมาจับมือเลยเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้มาขัดกันโดยที่ข้อนิ้วโป้งของข้อที่หนึ่งกับข้อนิ้วชี้ของข้อที่หนึ่งเนี่ยตรงตำแหน่งข้อเอามาขัดกันพอขัดกันปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกับเราทำลิโพครับคล้ายๆอย่างนั้นแต่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ขัดกันมันก็จะกลายเป็นมินิฮาร์ทคนตาดีจะดูเป็นเหมือนรูปหัวใจนะครับการมาถึงของiOS 18โหมีเรื่องราวหลากหลายมากขออภัยครับผมวันนี้เรื่องราวของเรื่องราวของ IT อาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็มีให้ติดตามเมื่อวานก็มีเรื่องของส่วนเสริมเห็นน้องๆมีเขียนไว้ด้วยในกลุ่มห้องแจกโปรแกรมและความรู้ IT แล้วผมก็มีการทำสื่อไว้ด้วยนะครับสื่อนะเป็น Regis Box of Tech Frequency อะไรเนี่ยชื่อยาวๆก็เป็นส่วนเสริมที่น่าสนใจคล้ายๆกับการทำข้อความที่เราพิมพ์สั้นๆแล้วกลายเป็นประโยคยาวๆได้นะครับผมข้อความทางลัดนะครับวันนี้เน็ตอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องของเพิ่งนำขึ้นไปเมื่อเช้านี้นะครับเรื่องของการท่องเว็บอย่างปลอดภัยบน Microsoft Edge บน Google Chrome นะครับสามารถลองท่องเว็บได้เวลาเข้าเว็บเนี้ยเดี๋ยวเขาจะเก็บนู่นเก็บนี่เราหรือเปล่าเราพิมพ์อะไรค้นหาอะไรไปดู YouTube มันเก็บประวัตินู่นนี่นั่นก็ท่องเว็บโดยไม่ระบุตัวตนเนี่ยใช้คำสั่งเวลาอยู่เข้า Microsoft Edge หรือ Chrome แล้วก็กด Ctrl Shift Nคำสั่งเดียวกันกับการสร้างโฟลเดอร์ใหม่เลยนะครับก็ลองนำไปใช้งานกันดู Ctrl Shift N นะครับลองอยู่ใน Microsoft Edge นะครับแล้วกด Ctrl Shift N เหมือนสร้าง New Folder ครับอยู่ Google Chrome ก็เหมือนกันขอเข้า Google Chrome ปุ๊บเราจะอยู่หน้าเว็บไหนก็ได้แล้วก็กด Ctrl Shift
N ปุ๊บเขาก็จะบอกเข้าสู่โหมดไม่ระบุตัวตนนะครับแล้วเราก็จะดู YouTube เล่น Facebook หรืออะไรโดยเล่น Facebook ด้วยน่าจะได้นะโดยที่เขาไม่ได้เก็บประวัติไม่ได้มีคุกกี้ให้คนที่จะมาใช้งานต่อรู้ว่าเราไปแอบดูอะไรนะครับบางครั้งเดี๋ยวนี้ใน YouTube ใน TikTok ก็จะมีแบบเซ็กซี่แล้วผมเนี่ยเซ็กเสื่อมไปหมดแล้วนะครับก็ดูบ้างไม่ดูบ้างบางทีนิยายบ้างอะไรบ้างบางคนก็ไปติดตามเรื่องเหวียวนะครับผมก็อยากที่จะให้ลองใช้โหมดนี้ดูเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นความร้าวฉานในครอบครัวได้บางทีคุณอาจจะมีเด็กอยู่ที่บ้านคุณอาจจะมีภรรยาหรือคนข้างตัวเนี่ยเขามาเห็นว่าเราดูอะไรแล้วมันอาจจะทำให้ความมั่นคงในครอบครัวมันลดน้อยลงเนาะนี่มันชี้เป้าผมชี้เป้าอะไรเนี่ยนะแต่ก็เขาเรียกว่าการทำให้สถาบันครอบครัวเราเข้มแข็งแข็งแรงรักกันไว้บางทีก็ดีที่สุดนะเราบางอย่างมันบางทีเนี่ยได้ข่าวมาที่เขาโหอะไรนักศึกษาที่ไปแอบถ่ายไปแบบตัวเองน่าจะหล่ออ่ะแล้วก็ไปหลอกที่จะมีอะไรกับสาวอ่ะแล้วก็บันทึกตัววิดีโอภาพไว้แล้วก็ไปเอาไว้ขายโหมันทำไมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้กันนะครับเพื่อนๆนะไม่แบ่งให้เราดูไม่ใช่เขาเก็บตังค์ด้วยเพื่อนๆโอ้มันเดี๋ยวนี้สังคมเราเริ่มที่จะอยู่ด้วยเรื่องราวที่มันมากขึ้นใครที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องเรียนรู้โหมดต่างๆในการจัดการคนในครอบครัวเราด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลบุตรหลานของท่านเราเรียกว่าเปิดบางส่วนปิดบางส่วนดีกว่าครับแล้วก็ให้ความรู้ที่ดีที่สุดเพราะว่าปิดมากไปสำหรับผมก็ว่าเราขาดไปความรู้ประสบการณ์หลายอย่างไปเปิดมากไปมันก็ไม่รู้สิอะไรที่มันพอดีเหรอครับที่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าการเดินทางสายกลางนั้นดีที่สุดการอยู่สบายเกินไปเราก็คงจะลืมตัวลืมไปแต่การที่เราอยู่อย่างตึงเกินไปมันวันหนึ่งมันก็อาจจะขาดผึ่งลงได้ทำชีวิตให้กลางเข้าไว้โอ้โหทุกคนครับไม่ต้องยกมือนะครับสาธุอ่ะใครมีคำถามเรื่อง IT หรืออย่างไรก็ถามกันได้เลยกับหมอคอม PTT วันนี้ครับเราโม้กันมายาวนานขอบคุณทางสวนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่สร้างวันดีๆปีดีๆให้ผมเป็นความทรงจำอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับเชิญทุกคนถามคำถามได้เลยครับตอนนี้กี่โมงแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอคอมก็วันนี้ก็ขอคุณหมอคอมสุขภาพปรมาภิแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปพี่หมอใหญ่นะก็ถือโอกาสถามเรื่องพุทธท็อกที่เขามาลงใช้ในพีซีอันนี้เขามาทำกันยังไงครับอันนั้นผมไม่ได้ตามเลยที่ความรู้เก่าเท่าที่ทราบคืออันนั้นเขาจะต้องใช้ผ่านอิมูเลเตอร์ครับตัวน่าจะเป็นตัวที่ทำงานเป็นเหมือนกับ Virtual ให้ Android ทำงานผ่าน Android อ่ะครับผมเครื่องเราต้องมีสเปคพอที่มีสื่อการเรียนรู้ของคุณจันทวรเพื่อน IT ทำไว้ครับผมว่ามันจะต้องมีสเปคเท่านี้แล้วก็ต้องลงตัว Virtual ก็คือตัวการจำลอง Android มาไว้บนคอมเสร็จแล้วก็เราก็ใช้เหมือนกับการควบคุมด้วยคีย์บอร์ดนะครับในตัวจำลองตัวนั้นแล้วก็เหมือนกับที่เพื่อนๆหลายๆคนใช้ทูพุทธูทอล์กบน Android กันแต่ว่าถ้าณปัจจุบันมีทูพุทธูทอล์กที่ทำงานบน PC แบบเป็นโปรแกรมเลยอันเนี้ยถ้ามีแล้วผมยังไม่ทราบยังไงขออภัยใครทราบบอกได้นะครับบอกได้เจอนะครับอ๋อสงสัยตัวนั้นเรามาถามตัวที่จันทาวรเขามารีวิวให้ฟังวันนั้นก็เลยไม่เข้าใจว่าไอ้คือมันเขาใช้กันยังไงก็เคยมีคนเอามาทดลองใช้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสมาชิกท่านใดไม่รู้ตอนนั้นมันจะต้องทำงานก็คือรัน Android ครับรันตัว Android บน Windows แต่ว่า
ขาก็จะต้องมีสเปคเครื่องแล้วก็มีในส่วนของตัวหน่วยความจำโรงแรมที่พอเหมาะที่จะเล่นได้เพราะเหมือนกับพอเราเปิด Windows แล้วเราจะต้องเหมือนแบก Android ให้ทำงานไปเหมือนกันพร้อมกันไปด้วยครับผมดังนั้นถ้าสเปคเครื่องถึงก็ลองไปฟังสื่อได้ซึ่งถ้าจำไม่ผิดเขามีลิงก์ให้โหลดตัวโปรแกรมตัวชุดไว้ให้พร้อมเสร็จเลยครับผมทำตามได้เลยถ้าสเปคอย่างคอมผมรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจถึงปฏิบัติแต่หน้าจอมันไม่มีมันทำอะไรลำบากเวลาติดอะไรขึ้นมาไปไม่ถูกเหมือนกันครับที่บ้านเนี่ยเป็นมินิ PC บ้านผมไม่มีจอโทรทัศน์ไม่มีจอคอมเลยคือมีแต่ให้คนอื่นเขาไปหมดแล้วให้ทางแม่ยายไปนะครับผมขอถามเรื่องมินิ PC นิดหนึ่งเอ๊ะคุณหมอคงก็มินิ PC นี่หมายถึงเวลาเราจะใช้งานพูดถึงว่าสเปคต่างๆนี่มันก็เหมือนพวกคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ๆหรือเปล่าตัวนี้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันคือเห็นว่ามันตัวมันเล็กก็เลยว่าคนที่อยากจะลองซื้อมาใช้ดูอันนี้จะถามความเห็นของคุณหมอคงว่าสมควรจะซื้อมาเล่นไหมวันนี้ส่วนใหญ่ที่เห็นสเปคของมินิ PC นะครับเอาพูดง่ายๆครับสเปคเขาเทียบเท่าโน้ตบุ๊กดีกว่าสเปคคือเขาเทียบเท่าโน้ตบุ๊กแต่มาทำให้เป็นไซส์ขนาดเล็กเอาจอออกไปเอาแบตออกไปแล้วก็ทำให้มันอยู่ในก้อนเหมือนเราเตอร์อย่างเงี้ยครับผมมันเลยกลายจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าพวกพอไม่มีแบตปุ๊บก็ต้องมีอะแดปเตอร์มาก็เวลาจะใช้ต้องเสียบอะแดปเตอร์ไม่ถ้าไม่มีอะแดปเตอร์ก็คือไม่ใช่พูดง่ายๆมีตัวเครื่องที่ไม่มีหน้าจอมีอะแดปเตอร์แล้วก็หาเมาส์ถ้าเราใช้หาคีย์บอร์ดมาเสียบหรือจะใช้ไวเลสบลูทูธหรือแล้วก็ต่อลำโพงหรือเสียบหูฟังนั่นแหละครับก็จะใช้งานได้เลยครับผมคล้ายๆกับหลายๆคนที่ใช้ PC เครื่องใหญ่อะครับที่ไม่มีหน้าจอกันก็หลายคนใช้กันอย่างนั้นคือสเปคก็คือส่วนใหญ่มินิ PC จะเป็นสเปคของโน้ตบุ๊กที่ตัดหน้าจอตัดแบตออกไปครับผมก็ที่ไปดูครับคือรีวิวใน YouTube แต่ว่าเนี่ยเห็นว่ามีเหมือนกับมันมาตรฐานสเปคสูงอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าแต่ก็ไม่รู้ว่ามันใช้การใช้งานมันถ้าเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กมันงานเราซื้อโน้ตบุ๊กจะดีกว่าหรือเปล่าเลยรู้นะแล้วราคามันพอๆกับโน้ตบุ๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือที่บางคนใช้มินิ PC เพราะว่าบางครั้งเขาซื้อมาเขาอยากให้มีลักษณะเหมือนคอมคือเสียบแล้วอยู่ได้นานๆแต่โน้ตบุ๊กอ่ะข้อเดียวเลยของโน้ตบุ๊กคือ1เรื่องแบตเตอรี่ครับอะไรก็ตามที่มีแบตเตอรี่ครับเราสันนิษฐานไว้ได้เลยว่า2ปีถึง4ปีแบตเสื่อมแล้วโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆเปลี่ยนเองไม่ได้ครับถ้าเปลี่ยนเองได้ต้องเป็นคนที่มีฝีมือประมาณนึงคือเขาใช้น็อตแบบหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็สั้นยาวไม่เท่ากันเวลาไขออกมาปุ๊บตรงฝั่งนี้สั้นตรงฝั่งนี้ยาวปุ๊บแล้วใต้ตูดโน้ตบุ๊กเนี่ยผมเคยขายออกมาโอ้โหมันเป็น10กว่าตัวแล้วถ้าเราทำหลุดหายไปเนี่ยประกอบคือแล้วไม่ได้แล้วแบตรุ่นใหม่ๆเขาเป็นแบตแบบติดกับบอร์ดมั่งหรือเป็นแบตที่ใช้วิธีการเขาเรียกว่าเหมือนกับตัวหัวแจ็คอะครับไม่ใช่หัวแจ็ค 3.5 อย่างเงี้ยมันจะเป็นหัวพินนะครับในการเสียบบ้างหรือถ้าฝังกระบอกเนี่ยอย่างพวก MacBook เนี่ยเป็นการฝังกระบอกพวกเนี้ยเราเปลี่ยนเองไม่ได้เลยครับผมต้องหาช่างแต่ถ้าเป็นพวกโน้ตบุ๊กทั่วไปก็ยังพอที่จะเป็นพินที่จะเสียบกับบอร์ดได้บ้างแต่ว่ามันก็ต้องมีวิธีการติดกาวติดอะไรเพื่อให้มันอยู่กับตัวบอร์ดอีกซึ่งข้อดีของมินิ PC ก็คือเรื่องแบตเนี่ยครับที่จะเหมือนกับPC ที่จะใช้5ปี7ปีก็ไปเถอะไม่ต้องกลัวเรื่องแบตแต่ข้อเสียคือเวลาจะไปไหนต้องไปหาปลั๊กถ้าไม่มีปลั๊กใช้ไม่ได้นั่นแหละครับปัญหาเลยมีใครกดมาครับแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงนะครับสมาชิกนะครับช่วยกันถามหน่อยจะรอฟังบ้าง
23:47 น.มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเหลือเวลาไม่เยอะครับเหลือแค่10กว่านาทีแล้วครับใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่สามารถส่งเป็นข้อความเสียงใน Messenger มาหาผมได้นะครับตอนนี้กำลังเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยก็ตัดต่อไปได้ครึ่งนึงแล้วก็คือรายการเผือกมันแท้ว EP ที่3นะครับคุณจะให้ของขวัญอะไรให้กับคุณแม่ของคุณเนี่ยครับผมเองก็มีเพื่อนๆส่งมากว่า20กว่าท่านแล้วนะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายที่เราจะรับก็อาจจะรับถึงใบ3ใบ4เนี่ยครับใครที่มี Messenger ของผมนะครับก็สามารถที่จะส่งได้นะครับผมส่งเข้ามาได้ก็ไปคุณจะให้ของขวัญอะไรไปให้กับคุณแม่ของคุณนะครับหรืออยากจะผ่านทางนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปตัดเอาจากที่บันทึกไว้แต่เสียงผ่านทางนี้จะไม่ค่อยได้ชัดเท่าไหร่แต่ก็ยินดีนะครับถ้าอยากจะร่วมก็บอกตรงนี้ได้เลยเหมือนกันครับอยากจะให้อะไรเป็นของขวัญกับคุณแม่ของคุณนะครับบอกรักคุณแม่ได้ด้วยเชิญครับแหมมีคนกดมาแต่ว่าสัญญาณอาจจะไม่มีนะครับผมมีท่านกดมาแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงไม่ได้สัญญาณนะครับมีแต่ตุ๊ดมานะครับเชิญได้นะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวกลางวันแล้วเหรอครับอะไรนะครับว่าหน่อยป่ะครับอันนี้ยังอยู่ในรายการหมอคอม PTT อยู่นะครับผมขอโทษค่ะขอโทษป้าแก้วนี่ว่าเดี๋ยวกลางวันแหมก็ผมเนี่ยแจ็คพอตชะมัดเลยนะครับโอ้ถ้าบอกในนี้รู้เลยคือเมื่อวันที่1ตอนเช้าเนี่ยครับผมเองก็คิดเหมือนกันว่าผมจะซื้ออายุผมดีไหมแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บคิดอะไรไม่ออกเอานิ้วจิ้มไปบนแผงปั๊บแล้วก็เอามา1ใบพอตอนเท่าไหร่นะ 3:00 กว่าๆออกมาปั๊บเลขท้าย2ตัวเลขที่ออกแม่พอมันออกปุ๊บเราก็ทำไมไม่ซื้ออายุตัวเองเนาะแหมเนาะประมาณนั้นกันครับเชิญครับเชิญครับไม่เป็นไรครับทักทายกันได้ครับทักทายกันได้ครับเมื่อไม่มีใครถามพี่ก็จะถามอีกพอดีวันนั้นพี่ไป ลูกชายพี่มันไปประกอบคอมพิวเตอร์มาหนึ่งแล้วทีนี้เปิดว่ามันก็ไปลงเป็น Windows 10อยู่ตอนนี้ที่ว่าจะลงอะไรเกี่ยวกับ Android ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือต้องเป็น Windows 11เพราะว่า PC ที่ซื้อมาวันนั้นก็เป็น CPU Core i10 Core i5 แต่ว่ามันเป็น Gen 13ก็เลยว่ามันก็เลยไปลง Windows 10มาทีนี้ก็เลยจะถามว่ามันWindows มันต้องมีส่วนด้วยหรือเปล่าตรงนี้ถ้าจะลง Android ที่ว่าเหมือนกับว่าต้องย้อนกลับไปฟังในสื่ออีกทีอะครับผมจำได้ไม่ 100% แต่ว่าถ้าสเปคที่บอกมาคอ i5 Gen 13อะโอ้โหมันผ่านแน่นอนอยู่แล้วครับผมสเปคน่าจะมีเขาเรียกว่าฟีเจอร์ลูกเล่นที่ทางส่วนของโปรแกรมต้องการแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นเขาแจ้งนะครับว่าเป็น Windows 11นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดครับผมพอดีวันนั้นบอกว่าทำไมไม่ลง Windows 11มามันบอกว่ามันลืมไปพอดีมันมาแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกตอนแรกก็จะเอา Windows Ryzen อะไรทีนี้ยังไงไม่รู้ก็เลยไม่ได้เอาอย่างนี้ถ้าเกิดในกรณี Windows Ryzen นี่เราจะไปติดต่อลงได้ที่ไหนถ้าเกิดเราจะใช้ตัว Windows Ryzen เนี่ยโอ้โหคือตอนเนี้ยผมต้องบอกเลยประสบการณ์ของผมอ่ะเกี่ยวกับ Windows Ryzen น่ะมีแค่ที่ซื้อโน้ตบุ๊กแล้วมันบิวอินบิวอินหมายความว่ามันมาพร้อมกันผนวกกันมาต่อกับตอนซื้อโน้ตบุ๊กเลยของคนข้างตัวผมเนี่ยซื้อ2ครั้งก็บิวอินมาเป็น Windows 10 Home แล้วล่าสุดก็เป็น Windows 10เหมือนกันแต่อัปเดตได้เป็น Windows 11มันก็ยังเป็นโฮมอยู่ดีนะครับผมแต่เท่าที่ฟังกับหลายๆคนไม่ว่าจะเป็น JIB เป็น Advice เป็น
IT City แล้วก็ร้านค้า IT ดังๆหลายๆที่เนี่ยครับผมก็จะมีขายลายเส้นแท้ของ Windows อยู่นะครับผมซึ่งราคาก็โอ้โห 3,000 4,000 ขึ้นนะครับผม3,000 4,000 ขึ้นแต่เอาจริงนะครับผมเจอใน Shopee Lazada ขายกันอยู่ 3-400 เนี่ยมันจริงใช่ไหมแล้วมันก็มีคีย์เอาไปคือลายเส้นของ Windows เนี่ยมันคือเป็นตัวอักษรที่เราไปใส่เป็นตัว product key ครับอย่างเช่น 7XC7XCVB5K78XA467B อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาที่เราซื้อลายเส้นเขาก็จะให้ตัวซีเรียลเนี้ยมาเพื่อเราไปใส่ product key ในเวลาเราลง Windows ก็ลง Windows ตามปกติเนี่ยครับเขาไม่มีมาให้แล้วนะครับเมื่อก่อนเขาอาจจะมี CD เขาอาจจะมีแฟลชไดรฟ์มาก่อนแต่เดี๋ยวนี้เขาให้เป็นแค่แผ่นเนี้ยแล้วคุณก็ไปโหลดเอา Windows 11จาก microsoft.com Windows 10จาก microsoft.com มาติดตั้งแล้วใน Shopee Lazada ก็มีขายลายเส้นพวกเนี้ยแล้วก็บอกในรายละเอียดว่าเป็นลายเส้นองค์กรลายเส้นนู่นลายเส้นนี่ราคา300 200 500โอ้โหแล้วก็มีคนทดลองใช้แล้วก็ใช้ลงทะเบียนรีจิสเตอร์ใช้ได้จริงซึ่งผมคงไม่ฟันธงว่าใน Lazada Shopee มันจริงแท้ 100% แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยได้ลองแต่ก็เห็นมีเพื่อนๆบางคนบอกลองแล้วใช้ได้ก็ว่าไปครับดังนั้นอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสะดวกแล้วก็อยู่ที่กำลังเงินครับกำลังเงินเท่านั้นเหมือนเวลาเราซื้อกระเป๋าครับคลิปลิงขออภัยครับกระเป๋าคลิปลิงก็คือเจ้าลิงใช่ไหมกระเป๋าผ้าล่มธรรมดาเนี่ยของแท้ใบละ 3,000 4,000 ดูแถวตามตลาดนัดคำคล้ายเลยแต่ว่าโลโก้เปลี่ยนนิดนึงมีลิงเหมือนกันด้วย300 400อ้าวโอ้โหก็ว่าไปครับตามแต่ใจตามแต่ความสะดวกและถ้ามีงบก็สนับสนุนนะครับลิขสิทธิ์แท้ตามนั้นครับพูดถึงของแท้ไม่แท้นี่ยังอื่นเราพอที่จะเข้าใจอยู่แต่ยังวินโดว์เนี่ยเราจะรู้ยังไงไม่รู้นะเวลาเราลงมาแล้วมีข้อต่างมีข้อเปรียบเทียบยังไงบ้างหรือเปล่าคุณหมอของพอที่จะแนะนำร้านนี้ถามเป็นความรู้เพราะว่าอย่างในราคาที่ว่าเมื่อกี้มีขายราคาถูกๆถ้าของที่เราไปซื้อที่ลิขสิทธิ์จริงๆก็หลักพันขึ้นไปหลายพันอะไรเงี้ยก็เลยสงสัยว่าอย่างเสื้อผ้าหรืออย่างอะไรเราพอที่จะสัมผัสดูได้แต่ยังวินโดว์อย่างเงี้ยรู้ว่าเราจะรู้ได้หรือเปล่าเป็นลายเส้นหรือยังไงมันข้อต่างอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเอาเป๊ะๆ เลยผมเองก็อาจจะตอบยากมากแล้วครับผมเองก็จะตอบยากมากเลยคือผมเองไม่ได้ลงลึกกับการไปโฟกัสว่าไปสำรวจว่าเครื่องนี้เป็นลายเส้นแท้ 100% เหมือนเครื่องสมาชิกเอามาครับบางทีว่าเขาก็เช็คว่า activate แล้วไม่ activate อันเนี้ยเราเคยทำสื่อไปใช่ไหมครับว่าตรวจสอบว่า Windows activate หรือยังอันเนี้ยคือการ activate ในทุกๆวันนี้มันมีทั้ง1ใช้ลายเส้นที่เป็นจากบริษัทที่ต่างๆที่เขาไปซื้อมาจาก Microsoft เองแล้วก็มาใส่ไว้ในเครื่องโน้ตบุ๊ก PC แล้วก็ได้มาแล้วก็เป็นลายเส้นแท้ฝังอยู่ในบอร์ดเลย2ลายบางคนก็ไปซื้อแบบกรองมาที่เป็นซีเรียลแล้วก็มากรอกด้วยตนเองบางคนก็ไปซื้อผ่าน Lazada Shopee มีตั้งแต่ราคาหลักร้อยจนราคาหลักพันบางคนก็ไปใช้แอปเพื่อเจเนเรตมั่งไปใช้แอปเพื่อตึ๊ดตาดบ้างแล้วเวลาเราไปตรวจสอบ Microsoft ก็แจ้งเราว่า activatedได้ activate แล้วคือมันคราวนี้ผมว่ามันอยู่ถ้าเราเป็นแค่แบบว่าอย่างหนึ่งเลยถ้า
ถ้ามันเป็นโน้ตบุ๊กของเราเองเนี่ยเออถ้าเรารีเซ็ตดิส PC ไปแล้วครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยแล้วซีเรียลฝังบอร์ดเนี่ยเรียบร้อยครับเปิดขึ้นมามันก็จะแอคทีเวตต่อไปเพราะว่าproduct key serial มันอยู่ในบอร์ดเลยเขารู้จักกันเลยโดยที่ถึงแม้เราจะลงรีเซ็ตดิส PC หรือลง Windows ใหม่ไปแล้วเป็น Windows Home เหมือนกันเขาก็จะ activate ให้เรียบร้อยแต่ถ้าเราซื้อเป็น product key ไว้มันต้องมีการถอน product key นั้นก่อนออกด้วยนะแล้วค่อยรีเซ็ต Windows หรือลง Windows ใหม่แล้วก็ลง product key ใหม่ได้แต่ถ้าเป็นตื้อตาดโดยร้านโดยใครโดยคุณโดยแอปโดยโปรแกรมลงรีเซ็ต Windows ใหม่ลง Windows ใหม่ไลเซนส์หายครับอันนี้วิธีการเช็คถ้าจะเช็คชัวร์ครับผมครับผมครับขอขอบคุณคุณหมอคอมมากเลยที่ให้ความกระจ่างทิ้งอยู่ที่อาจจะไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเพื่อถามอยากจะรู้บ้างว่ามันมีข้อต่างอะไรยังไงแค่นั้นเองมันไม่ก็ไม่รู้เพราะเราไม่สามารถที่จะรู้ได้อะไรอย่างนี้หรือว่าคนที่ใช้เก่งๆอาจจะรู้ได้ว่าถ้าเป็นของแท้มันเวลาเราใช้งานมันจะมีอย่างนี้หรือว่ามันมีข้อต่างหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยแค่ถามมาเปรียบเทียบเฉยๆว่าอะไรประมาณนี้แม่ยังไงก็ตามครับก็ขอบคุณพี่หนุ่มบางใหญ่ที่มาร่วมพูดคุยในช่วงท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับแม่หลายท่านอาจจะไม่รู้จะสอบถามเรื่องอะไรแต่ว่าเราเองก็มีเวลาก็จะมาแบ่งปันแบบนี้ที่ความรู้มันไม่มีวันสิ้นสุดนะครับอย่างที่บอกวันนี้ก็ขออนุญาตอีกเช่นกันนะครับทางสวนว่ามันก็เป็นวันหนึ่งที่ประทับใจเนาะก็จะได้ขออนุญาตนำในส่วนของการบันทึกรายการเนี่ยไปเผยแพร่ถึงการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างทางสวนกับทางในส่วนของหมอคอม PTT เนาะแล้วก็ช่วงแรกเราก็ได้แบ่งปันความรู้แล้วก็เชิญชวนกันด้วยว่าเย็นนี้พรุ่งนี้เลยสิ3:30อย่าลืมไปเชียร์นักมวยหญิงของเราคุณจันแจ่มกันด้วยนะครับใช่ไหมใช่แล้วล่ะแล้วก็ยินดีกับน้องวิวกุลวุฒิอีกครั้งนึงด้วยที่นำเหรียญรางวัลแบดมินตันประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้เหรียญเงินในโอลิมปิกมาแล้วแล้วก็เชียร์ให้น้องนักมวยหญิงของเราไปถึงเข้าชิงเหรียญทองน้องเขาการันตีเหรียญเงินเหรียญทองแดงไว้แล้วนะแต่ว่าอยากให้น้องเขาสยบดราม่าชนะเขาให้ได้นะชนะเขาให้ได้สู้เขาไทยแลนด์สู้สู้ไทยแลนด์สู้สู้วันนี้หมอคอม PTT สู้ๆครับสวัสดีครับ